สวัสดีครับนะพบกันในรายการสหวิทยาโหราสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็สนับสนุนกันโดยท่านอาจารย์โออยู่เหมือนเดิมติดต่อสอบถามดูดวงกันได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตโอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID Rio Siri 15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP 16ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้เวลาก็มีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรก็เข้ามาได้เฉพาะตอนนี้ที่มีคำว่าสดนะคำว่าสดเนี่ยก็แปลว่าเรายังทำอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะถามกันก็ถามตอนที่มีคำว่าสดเนี่ยแหละครับนะกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะขอรับทีมงานเรามีทั้งหมด 9,999 คนแต่นาทีนี้เรามากัน2คนก่อนนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับกดเข้าไปครับนะคนละ 9,999 แชร์ครับนะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามนะครับกดแชร์ออกไปกดแชร์ออกไปครับนะคนละ 9,999 แชร์เท่านั้นนะพบกันในรายนะกดแชร์ออกไปใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะมาแล้วให้โอยังไงแชร์แล้วชื่ออะไรไม่ได้อ่านชื่อเด่นการงานเดี๋ยวดูให้แล้วกันไม่เห็นการงานถือว่าระวังมีปัญหาครับนะชื่อเด่นนะถามเรื่องการงานระวังมีปัญหาครับเพราะเป็นไพ่ดาบนะไพ่อะไรโอ้ต้องสู้หนักเหนื่อยเลยอ่ะแชร์แล้วใครอีกชื่อมุกอ่ะชื่อมุกมุกคนคุยเก่าคิดยังไงกับเราคะเนี่ยหนึ่งนะมีคิดจะทักเรากลับมาไหมคะสองต้องทำยังไงต่อไปคะไม่ดูครับคำถามต้องรอดีไหมคะข้อสามคือคุณถามสามอย่างในหนึ่งอ่ะผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเอางี้เราตอบด้วยไพ่ใบเดียวนะคะจะบอกเสมอว่าแชร์แล้วชื่อและคำถามแล้วก็ตอบด้วยไพ่ใบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามแค่หนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะคุณมุกเราไม่รู้ว่าคุณอยากรู้คำถามไหนมากที่สุดถ้าเราจะตอบให้คุณไปเนี่ยเราก็ไม่รู้อยู่ดีถ้าเกิดตอบไปแล้วเอ้าไม่ได้อยากรู้ข้อนี้อยากรู้ข้อนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมุกอยากรู้เรื่องอะไรคุณมุกถามมาหนึ่งข้อนะคะอย่าถามซ้อนคำถามแบบนี้นะคะแชร์แล้วมะปราง23ต่างชาติเขาปลอมมาคุยกับเราเราโกหกว่าเพื่อนเราเล่นโทรศัพท์เราพูดไปเขาคิดยังไงคะเขาเมียคติไปแล้วครับถือดาบคิงถือดาบไอ้นี่แบบว่ามันเถื่อนอะแชร์แล้วชายเขาคิดยังไงเขาเครียดเขาเครียดเออเดี๋ยวก่อนนะต่างชาติเขาปลอมมาคุยกับเราใช่สแกมเมอร์ไหมใช่เอ้ยเดี๋ยวคุณมะปรางเนี่ยคุณมะปรางเนี่ยที่เราถามที่เราดูเขาวันก่อนเขาไปสิบถ้วยเขาจะได้แต่งงานอ่ะแล้วนี่ถามเรื่องต่างชาติอีกแล้วว่าคื
สแกมเมอร์ต่างชาติถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นสแกมเมอร์หมดแล้วครับนะมันไม่มีหรอกต่างชาติจะมาอยู่ในไทยในเวลานี้นอกจากคนที่มันเป็นผิวดำแล้วมันหลุดเข้ามาอยู่ในไทยตอนนี้แล้วมันไม่กลับบ้านมันแล้วก็เป็นแก๊งสแกมเมอร์หลอกสาวไทยแล้วก็ให้โอนเงินให้บอกว่าจะเอาของขวัญมาให้ส่งมาให้แล้วต้องมีเงินอะไรอ่ะเงินภาษีภาษีอะไรเงี้ยหรอใช่ไหมชาแล้วครับชายเอางี้ดีกว่าคุณป้าปรางอาจารย์โอว่านะคุณมาดูส่วนตัวดีกว่าจะได้รู้คำตอบไปเลยนะคะว่าชีวิตกับคนต่างชาติเราเนี่ยจะเป็นยังไงชายก็ไม่มีแชร์ค่ะไม่มีแชร์ข้ามครับมุกมุกคนคุยคิดยังไงกับเราคะยังไม่จริงจังอะไรเลยนะใครบอกยังไม่จริงจังเลยคือแต่ละคำถามเนี่ยมันมีปัญหาเฉพาะตัวดูแบบส่วนตัวยังสบายใจกว่าตั้งเยอะนะจริงๆอ่ะถามเนี่ยมีคิดจะทักเรากลับมาไหมคะอันนี้ก็ตอบได้นะเออแล้วต้องทำยังไงต่อไปจะรอคนนี้ดีไหมก็ตอบได้แต่ถามคนคุยเก่าคิดยังไงมันกว้างมากเลยคุณแล้วไพ่บอกไม่ดีแค่นี้จบคำถามคนอื่นคุณก็ไม่ได้รู้เลยน่าจะถามมากกว่านี้นะเออเสียดายแทนนะใครที่แบบมาดูไลฟ์สดดูดวงฟรีแล้วแบบว่าถามคำถามอะไรที่แบบเลอะเทอะมันเกินเยอะเกินไปบางทีเออเราเป็นหมอดูเรารู้ว่าคนถามแบบไหนอะถึงจะดีไงถามแบบไหนถึงจะได้คำตอบที่ชัดเจนก็มันไม่ถนัดหรอกค่ะต้องดูส่วนตัวนะดูส่วนตัวจะรู้แบบเอาแบบของแท้แล้วเอาแบบว่าหายกังวลเลยอะอย่างนั้นเลยอะเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะ6นาทีฝ่าเหลืออีกประมาณ4นาทีเหลือไม่ถึง4นาทีประมาณ3นาทีฝ่าใครจะเข้ามาก็เข้ามานะนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละ1คำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอแบบเป็นส่วนตัวกันได้ได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619926450925929261 ID ไลน์โอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16วันนี้วันที่11ป่ะครับอืมเขาถามถึงวันที่1พฤศจิกายนอ๋อไม่ดูครับมันไกลเกินไปครับอืมนะไกลเกินไปดู3วันเองค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะคะทันอกทันใจเลยนะแล้วก็เรื่องที่ร้ายๆเสียๆเนี่ยจะเกิดเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดคุณอยากดูแบบกำหนดระยะเวลาได้เองนะคะแนะนำมาดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะแชร์แล้วครับสอนมีไม่ดูครับสิ่งที่มองไม่เห็นติดตามไหมไม่ดูครับถ้าอย่างนี้ต้องไปดูในไพ่พลังจิตครับคือเราบอกก่อนนะว่าเรารับดูจริงๆนะคะรับดูส่วนตัวนะแต่ต้องใช้ชุดนี้สัมผัสจิตสิ่งสื่อสิ่งที่มองไม่เห็นสื่อเทพสื่อวิญญาณสื่อเจ้ากรรมนายเวรสื่อระลึกชาตินะคะสื่อเจ้าที่เจ้าทางหรือตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรับดูส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูนะคะส่วนไพ่ยิปซีนะคะเราจะดูข้างหน้านี้นะคะเป็นเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะดูได้เรื่องทั่วไปแบบนี้นะคะเป็นไพ่ยิปซีนะคะดูได้แบบนี้แล้วก็ดูฟรีในไลฟ์สดเท่านั้นมีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการกำลังสดอยู่แสดงว่าถามได้แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วคือรายการจบไปแล้วเป็นคลิปย้อนหลังเป็นเทปย้อนหลังนะคะคือถ้าคุณจะดูอ่ะมาดูข้างหลังดีกว่าเพราะว่าคำถามเดียวไม่เคยพอหรอกแล้วส่วนมากคนตรวจองค์ตรวจเทพอ่ะดูเป็นชั่วโมงไม่มีหรอกดูแบบ15นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะที่ผมเจอมาถ้าคุณต้องการถามในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณก็ต้องใช้ไพ่ในสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ใช้ไพ่ยิปซีนะเอาพูดตรงๆเราใช้ไพ่ชุดนี้ในการดูอยู่แล้วโดยธรรมชาติใครที่อาจารย์ไม่ตอบไพ่นะคะถามคำถามใหม่มาได้นะคะ
เพราะว่าแชร์แล้วเนี่ยก็คือว่าได้จ่ายค่าครูไปแล้วหมายถึงว่าในไลฟ์สดนี้อ่ะก็ถามใหม่ค่ะตั้งคำถามในแบบที่มนุษย์เขาตอบกันครับไม่การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่ถ้าจะถามนะความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนอ่ะตอนนี้เหลืออีกประมาณ30วินาทีครับไพ่พลังจิตเขาไม่มานั่งดูเล่นครับผมนะมันปวดตาถ้าอยากจะรู้จริงๆต้องมาดูด้านหลังอาจารย์ท้าต้องพูดอย่างที่อาจารย์ท้าทำไลฟ์สดคนมีองค์คือถ้าไม่บูชาองค์เทพอ่ะผมก็ไม่ดูนะเพราะไม่มีการบูชาครูผมนะการที่เราจะดูในสิ่งที่มองไม่เห็นนะต้องบูชาบรมอาจารย์ปรมาจารย์ของเราก่อนปรมาจารย์นั่นคือครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นสายญาณบารมีที่มานั่งดูคนเนี่ยไม่ใช่แบบมานั่งดูทรงเดชนะครับนะปวดตานะมีพี่ผมคนนึงเมื่อก่อนเขานั่งดูดวงให้คนดูอย่างเงี้ยแหละแล้วอยู่ดีๆตาแดงไปประมาณเกือบ3วันน่ะมานั่งดูอ่ะผมไม่ดูนะอย่างงั้นผมไม่ดูดูอะไรไพ่พลังจิตอะไรต้องมีค่าครูแล้วก็ต้องใช้ไพ่เฉพาะไม่ใช่แบบใช้ปนกับไพ่ยิปซีมานั่งถามอันเนี้ยผมใช้ไพ่ฮินดู3นะในการดูใช่แล้วค่ะนุชถามว่าพรุ่งนี้จะได้เงินคืนจากคนชื่ออาร์ตเปล่าคะคุณต้องไปทวงเองอ่ะจะได้หรือไม่ได้คือตัวคุณต้องไปทวงจริงไหมจะได้ไหมถ้าทวงก็ได้ไหมมีโอกาสได้อ่ะเวลาก็ใกล้หมดแล้วแถวดูเวลาก่อนนะอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้ใช่แล้วค่ะบีคนชื่อก๊อฟที่คุยอยู่เขาคิดยังไงกับเราคะจริงจังกลับเราไหมกลับเราไหมดีมีเมตตามหานิยมเหมือนแบบมันเป็นไพ่โชคลาภไพ่ดีถ้าเกิดว่ารักกับคนนี้จะมีลาบมาตลอดอ่ะอ่ะไปแล้วครับมีใครแชร์แล้วค่ะชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกไม่มีให้ชื่อเล่นมาจะไปทำฟันจะมีปัญหาอะไรไหมโอ้มาดูข้างหลังดีกว่าฟันทำไมอ่ะก็ดูร่างเกี่ยวกับร่างกายไงระบบร่างกายสุขภาพเนี่ยมันอยู่ในระบบนั้นก็ดูได้แต่คันนี้ไม่รู้ชื่อไงจำเป็นต้องให้ชื่อเล่นนะคะบอกแล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเพราะว่าคนอื่นเขาก็มีชื่อเล่นกันไม่ตอบนะครับนะผมจริงๆผมออกไปแล้วล่ะนี่เห็นแกอาจารย์โอ้เลยยังไม่ออกก็เห็นเขาถามมาเดี๋ยวจะตอบไม่ทันว่าออกไปก่อนแต่ว่าถ้าถามแบบนี้เราต้องรอไหมเนี่ยไปดีกว่านะ